สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาต่อกันนะฮะในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามบาดัรแล้วก็สงครามอุฮุดก่อนที่จะเกิดสงครามอุฮุดว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างและเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดหลังจากสงครามบาดัรเนี่ยก็คืออะไรฮะก็คือสงครามระหว่างมุสลิมกับยูบานีกอยนุกอแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ขับไล่ยูบานีกอยนุกอเนี่ยไปที่เมืองอัดรออาตอัดรออาตก็คือเมืองที่อยู่ทางด้านทิศของดินแดนชามนะก็คือดินแดนทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับและในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องสงครามที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นหลังจากที่บรรดามุชริกีนได้พ่ายแพ้นะพ่ายแพ้ในสงครามบาดัรแล้วเขาก็เกิดความอยากจะเอาคืนนะอยากจะเอาคืนกับบรรดามุสลิมในความพ่ายแพ้ของเขาในครั้งนั้นเนี่ยก็เลยมีการรวมตัวกันของพวกชาวกุเรชแล้วก็มีการจัดกองทัพขึ้นมาเพื่อมาจัดการกับบรรดามุสลิมที่นครมะดีนะห์ในครั้งก่อนนะพี่น้องในสงครามบาดัรที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกกองกำลังออกไปนะเพียงแค่ต้องการไปสกัดกองคาราวานของชาวกุเรชนะซึ่งท่านนบีเนี่ยมี300กว่าคนแต่ว่าไม่ทันกองคาราวานนั้นกองคาราวานนั้นได้หลบออกไปทางนครมักกะฮ์ซะก่อนนะโดยการนำของอบูซุฟยานแล้วก็พอเวลาที่พวกชาวกุเรชได้รู้ว่าท่านนบีได้ยกกองทัพมาที่บาดัรเนี่ยเขาก็ได้จัดกองทัพมานะซึ่งเป็นกองทัพที่มีความพร้อมในเรื่องของยุทโธปกรณ์มาที่บาดัรแล้วได้เกิดสงครามกันระหว่างมุสลิมแล้วก็ชาวกุเรชสิ้นสุดด้วยกับการพ่ายแพ้ของชาวกุเรชกลับไปหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งบรรดามลาอิกะฮ์มาทำการมาช่วยนะแล้วในหลังจากนั้นปีนึงเนี่ยนะปีที่จะรอดสกัดที่3ได้เกิดสงครามอุฮุดในเดือนชาวาลนะซึ่งบรรดาชาวกุเรชเนี่ยได้ยกกองทัพมาจัดกองทัพมาโดยเป็นจำนวนทหารเนี่ย 3,000 คนแล้วก็มีทหารม้าอีก200นะแล้วเขาได้จัดกองทัพมา2กองทัพด้วยกันซึ่งเป็นทัพทางด้านปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายกองทัพทางด้านปีกขวาเนี่ยเป็นการนำทัพโดยคอลิดบินวะลีดแล้วก็ทางด้านปีกซ้ายเนี่ยเป็นการนำทัพโดยไอเกรมะบินอบีจาฮันพี่น้องฮะแล้วในสงครามครั้งนี้เนี่ยเราได้รู้ว่าแม่ทัพที่ได้นำทัพของพวกกุฟาร์กุเรชมาเนี่ยก็คือนะคอลิดบินวะลีดก่อนที่เขาจะรับอิสลามและในเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นถึงการอะไรฮะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยก่อนที่เขาจะเป็นมุสลิมอาจจะมีความเป็นศัตรูกับอิสลามอย่างมากมีการทำสงครามกับอิสลามซึ่งเราได้เห็นมาในหลายตัวอย่างนะว่าเวลาเขารับอิสลามมาแล้วเนี่ยเขาได้มีการสร้างความดีงามให้กับอิสลามยกตัวอย่างเช่นท่านอุมัรบินคอตตอบในคนแรกเลยนะวันคอตตอบเนี่ยในตอนที่เขาได้เป็นตอนที่มารับอิสลามเนี่ยเขาเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่มีความเป็นศัตรูกับอิสลามแล้วก็ต้องการที่จะจัดการกับอิสลามต้องการจัดการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ฮิดายะห์ให้เขารับอิสลามกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกำลังสำคัญในการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอิสลามได้เห็นความแข็งแกร่งของอิสลามขึ้นมาหลังจากที่อุมัรรับอิสลามดังที่อับดุลลอฮ์มัสอูดได้บอกว่ามาซิลนาอะอิซซะมุนดุอัสลัมอุมัรพวกเรายังคงความแข็งแกร่งอยู่ตั้งแต่อุมัรบินคอฏฏอบได้รับอิสลามเพราะในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้เราได้ในเหตุการณ์รับอิสลามของมัรทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่านอุมัรคอฏฏอบและในท่านนี้เช่นกันก็คือท่านคอลิดบินวะลีดหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่เขาได้เสร็จสิ้นการสงครามอุฮุดเนี่ยเขาก็ได้มีการรับอิสลามแล้วเขาก็ได้เป็นมุสลิมที่มีการช่วยเหลืออิสลามอย่างมากมายโดยที่มีการพิชิตดินแดนต่างๆเป็นแม่ทัพที่เก่งอย่างมากเก่งในการพิชิตดินแดนต่างๆตั้งแต่ในตอนกลางของคาบสมุทรอาหรับลงมาทางตอนใต้ไปถึงทางแดนเยเมนดินแดนออมานขึ้นมาทางอะไรฮะทางบาห์เรนทางเอมิเรตมาทางอิรักแล้วก็ขึ้นมาทางจนกระทั่งดินแดนชามนะซึ่งเขาได้ทำการพิชิตตั้งแต่ในสมัยท่านอบูบักรซิดดีกเป็นคอลีฟะห์
ระยะเวลา2ปีแล้วท่านอุมัรบินคอตอบขึ้นเป็นคอลีฟะห์เขาก็อยู่ในกองทัพอยู่ถึงแม้ว่าท่านอุมัรจะเป็นคนที่ปลดเขาจากการเป็นแม่ทัพก็ตามและนี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นถึงความอะไรฮะความดีงามของคอลิดบินมาลิดหลังจากที่เป็นอิสลามอีกคนหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะได้พบในเหตุการณ์ในสงครามอุฮุดเนี่ยแหละก็คือท่านวะชีคนที่ฆ่าฮัมซะในสงครามอุฮุดเนี่ยแหละนะเขาได้ทำการฆ่าฮัมซะแล้วก็ฆ่าโดยที่อะไรนะเป็นนักฆ่ารับจ้างนะเป็นนักฆ่ารับจ้างให้กับหญิงชาวกุเรชคนหนึ่งนะแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นกับท่านฮัมซะในการผ่าท้องในการเอาตับออกมาในการอะไรมาซึ่งตรงนี้ทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้โกรธมาแล้วก็วะชีรับอิสลามแล้วหลังจากครั้งนี้เนี่ยหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยวะชีก็ได้บอกว่าฉันจะต้องทำความดีในการลบล้างสิ่งที่ไม่ดีให้ได้แล้วเขาก็พยายามที่จะทำความดีที่ในการล้างความดีให้ได้แล้วในสงครามยามามะสงครามกับพวกมุรตัดดีนกับพวกมุไซนามันกัดดาบในทางตอนใต้โดยการนำทัพของท่านคอลิดบินวะลีดท่านวะชีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกองทหารของคอลิดบินวะลีดเขาพยายามที่จะสร้างความดีงามให้ได้แล้วเขาก็พยายามที่จะไปฆ่ามุไซนามันกัดดาบแล้วเขาก็สามารถทำได้เขาสามารถสังหารมุไซนามันกัดดาบในสงครามยามามะได้แล้วเขาก็ได้บอกว่าฉันได้เคยทำความผิดมาในการที่ฉันไปสังหารคนที่ดีที่สุดในอิสลามก็คือท่านฮัมซะและในวันนี้เนี่ยฉันสามารถที่จะฆ่าคนที่เลวที่สุดในบรรดาพวกกุฟาร์ได้คือมุไซลิมันกันซะคนที่อ้างตัวเป็นนบีนะเพราะท่านพี่น้องเวลาที่เราได้เห็นความดีงามจากของคนคนหนึ่งเนี่ยหลังจากที่คนคนนั้นเนี่ยเคยเป็นคนที่ไม่ดีมาเนี่ยเพราะนั้นให้เรานึกถึงสิ่งที่ดีงามของเขาแล้วก็ให้เรารู้ว่าความดีนั้นมันไปลบล้างความชั่วที่ผ่านมาเพราะนั้นความดีงามของเขาในการที่เขาได้ช่วยเหลืออิสลามในการที่เขาได้ทำงานศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไปลบล้างสิ่งต่างๆที่เขาทำไม่ดีก่อนหน้านั้นแล้วหนึ่งในสิ่งที่เราควรจะระวังคนที่ได้ทำการตบัตตัวมาแล้วเนี่ยตบัตตัวจากสิ่งไม่ดีมาแล้วเนี่ยควรจะระวังอย่างมากก็คืออะไรฮะคือการที่ไปพูดถึงความผิดของตัวเองที่เคยทำผิดมานะเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงหนึ่งในบาปใหญ่ก็คืออันมุญาฮิรีนคนที่นะฮะเอาความดีเอาความชั่วของตัวเองเนี่ยมาเปิดเผยท่านนบีได้บอกว่าในตอนค่ำคืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปกปิดสิ่งไม่ดีของเขาให้แต่พอเวลาเช้ามาเนี่ยเขาก็มาเปิดเผยความผิดของตัวเองให้คนอื่นได้ฟังก็คือการมาคุยในเรื่องของสิ่งที่ผิดอย่างเช่นฉันเคยเป็นคนแบบนั้นมาเคยเลวอย่างนั้นมาเคยเลวอย่างนี้มาอันนี้เป็นสิ่งที่อิสลามไม่ส่งเสริมแล้วก็เป็นมุญาฮะเราะห์เป็นการเอาความผิดออกมาเปิดเผยเพราะฉะนั้นในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ปกปิดความผิดของเราเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะนำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาทำการเปิดเผยแต่ถ้าว่าจะเป็นการเล่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคือเป็นการเล่าในสิ่งที่ไม่ต้องสืบไปหาคนหนึ่งคนใดและแม่ทัพทั้งสองของสงครามอุฮุดก็คือคอลิดบินวะลีดแล้วก็อักรีมะบินอบีจาฮันซึ่งเป็นคนที่มีความช่ำชองในเรื่องของการทำสงครามในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฝันนะฝันเห็นว่าจะเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยท่านนบีได้บอกว่าเราะอัยตุฟีรุยัยอันนีฮะซัซตุไซฟันฟังกอตออะซอดรอฮูท่านนบีได้บอกว่าฉันได้ฝันเห็นฉันได้ฝันเห็นว่าฉันเนี่ยได้อะไรฮะได้ลำดาบฉันได้เขย่าดาบฉันได้แกว่งดาบนะแกว่งดาบแล้วก็ตรงกลางของดาบเนี่ยมันก็ได้หักฟาฮาดะฮุวะมาอศอบะมินัลมุมินีนยามอฮุดแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดามุมินในสงครามอุฮุดซุมมะฮะซัซตุฮูอุคราฟะอาดะอะห์ซะนะมากานแล้วฉันก็ได้อะไรฮะได้แกว่งดาบนะอีกครั้งนึงนะดาบก็กลับมาในสภาพที่ดีกว่าเดิมนะฟะอิซาฮุวะมาจาอะบิฮิลลาฮุมินัลฟัตฮ์วัตติมาอัลมุมินีนก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือนะการพิชิตเมืองแล้วก็การที่มุมินได้มีการรวมตัวกันวะรออัยตุฟีฮาบะกอรอนวัลลอฮิคอยรฟะอิซาฮุมุลมุมินูนยามะอุฮุดแล้วฉันก็ได้เห็นวัวนะขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีฟะอิซาฮุมุลมุมินูนยามะอุฮุดแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยคือมุมินในวันที่เกิดสงครามอุฮุดในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้ข่าวว่าพวกกุฟาร์กุเรชกำลังเดินกองทัพมาเนี่ยท่านนบีได้ปรึกษาบรรดาซอฮาบะถึงในการให้บรรดาซอฮาบะได้เลือก2อย่างคือ1ในการที่เราจะตั้งกองทัพไว้ที่ในตัวเมืองมะดีนะห์ซึ่งมันที่รู้กันนะพี่น้องว่าในสมัยก่อนเนี่ยการเป็นอยู่กันเนี่ยอยู่กันใน
เป็นในเมืองนะแล้วก็ได้มีอะไรฮะมีกำแพงล้อมรอบที่เรียกแล้วก็มีหอคอยนะในกำแพงล้อมรอบเมืองเพื่อเป็นการป้องกันศัตรูในการที่จะเข้ามาบุกจู่โจมเมืองอย่างง่ายท่านนบีเลยทำการปรึกษาหารือบรรดาซอฮาบะห์ว่าเราจะเอายังไงดีเราจะออกไปทำสงครามข้างนอกหรือเราจะตั้งฐานทัพรับที่นครมะดีนะห์ซึ่งการออกไปข้างนอกเนี่ยดังที่เราได้รู้กันว่าออกไปตั้งกองทัพฐานทัพที่ภูเขาอุฮุดอิบนุอิสฮากได้บอกว่าฟะอินรออัยตุมอันตุกัยมูบิลมะดีนะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อมาว่าถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายได้เห็นว่าพวกเจ้าจะอยู่ในรั้วของนครมะดีนะห์ในเมืองนครมะดีนะห์ซึ่งในนครมะดีนะห์ในพี่น้องการที่คนจะบุกจู่โจมมาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากลำบากเพราะอะไรฮะเพราะมะดีนะห์เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยกับอะไรฮะด้วยกับฮัรรอก็คือหินที่โดนลาวาซึ่งกองทัพเนี่ยจะไม่เดินทางมาทางนั้นเพราะนั้นทางด้านชัรกียะกอร์บียะทิศตะวันออกทิศตะวันตกเนี่ยได้มีฮัรรอดินแดนฮัรรอก็คือหินที่โดนลาวาที่เป็นการยากลำบากในกองทัพจะเดินมาเพราะนั้นทางด้านทิศตะวันออกตะวันตกเนี่ยคนจะเดินมายากลำบากมากนะเพราะฉะนั้นมันเป็นกำแพงเมืองไปในตัวที่ไม่ให้ผู้คนเข้ามาทีนี้เหลือทิศไหนฮะทิศทางด้านทิศใต้กับทิศเหนือซึ่งทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศที่ออกไปแล้วก็ไปเจอที่ภูเขาอุฮุดส่วนทิศใต้เนี่ยคือทางทิศกุบะเราจะเห็นได้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีได้ตอนท่านอพยพมาจากนครมักกะเนี่ยท่านนบีมาโผล่ที่ดินแดนกุบะเพราะอะไรครับพี่น้องแต่ว่าในตอนตั้งกองทัพตั้งค่ายในการที่จะรอพวกกุฟาร์กูเรชเนี่ยท่านนบีออกมาตั้งค่ายที่ภูเขาอุฮุดซึ่งเป็นทิศเหนือกับทิศใต้อุฮุดอยู่ทางทิศเหนือแล้วก็กุบะอยู่ทางทิศใต้แล้วทำไมคำถามก็คือว่าทำไมพวกมุชริกีนเนี่ยไม่เดินกองทัพมาทางทิศใต้นะทำไมมุชริกีนไม่เดินทัพมาทางทิศใต้ที่มาแล้วจะมาเจอที่มัสยิดกุบะแล้วท่านนบีไปรอทางทิศเหนือเนี่ยแล้วถ้าหากว่าพวกมุชริกีนมาทางทิศใต้เนี่ยเราจะตั้งรับกันยังไงซึ่งคำตอบตรงนี้นะให้เราได้รู้ว่าเส้นทางที่กองคาราวานเดินเส้นทางที่กองทัพจะเดินทัพมาได้เนี่ยคือเส้นทางที่มาโผล่ที่ภูเขาอุฮุดเท่านั้นส่วนทิศใต้ที่เดินทางมาแล้วมาโผล่ที่มัสยิดกุบะเนี่ยมาโผล่ที่ดินแดนกุบะที่อาวาลีเนี่ยนะเป็นทิศที่กองคาราวานสินค้าเขาไม่เดินกันกองทัพเขาไม่เดินกันเพราะอะไรฮะเพราะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากแต่ท่านนบีต้องเลือกเส้นทางนั้นในการเดินเนี่ยเพื่อเป็นการหลบการไล่ล่าของชาวกุเรชแล้วก็เป็นการหลบการนะฮะหลบการตามล่าฆ่าหัวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกจับได้ซึ่งกองทัพเนี่ยถ้าเดินมาเป็นกองทัพเนี่ยต้องมาโผล่ทางดินแดนของอุฮุดอย่างแน่นอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะปรึกษาหารือกับบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งเป็นการนำเสนอให้เห็น2ประเด็นก็คือ2อย่างก็คือ1จะอยู่ที่นครมะดีนะห์2หรือว่าจะออกไปตั้งค่ายตั้งรับพวกศัตรูข้างนอกซึ่งในตอนนี้เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ได้มีความขัดแย้งกันออกไปมีซอฮาบะห์ที่ได้ออกร่วมสงครามบะดัรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีความอะไรฮะมีความเบาลงในการที่จะยังไม่ได้มีความอยากจะออกไปทำสงครามมากซึ่งพร้อมในการที่ตั้งรับในนครมะดีนะห์แต่ซอฮาบะห์อีกกลุ่มนึงเนี่ยคนที่ไม่ได้ร่วมสงครามบะดัรได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ขาดทุนไปตัวเองไม่ได้ไปร่วมสงครามบะดัรแล้วก็อยากจะได้มีส่วนร่วมในการออกกองทัพเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบอกท่านนบีว่าให้ออกทัพไปนะออกเดินทัพไปรอพวกศัตรูของเราที่อะไรฮะที่นอกเมืองเราจะได้ออกไปเจอกันนอกเมืองไม่ใช่เป็นการตั้งรับตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เราเห็นถึงการมุชาวะเราะห์การปรึกษาหารือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปรึกษาหารือบรรดาซอฮาบะห์และเรามาดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอ็นไปทางความเห็นไหนนะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะได้เห็นถึงความอะไรฮะการที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอยากในการที่จะออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูข้างนอกจนกระทั่งว่าท่านนบีได้เข้าบ้านไปหลังจากท่านนบีเนี่ยได้มีความอยากอะไรอยากจะตั้งค่ายที่นครมะดีนะห์ในรั้วนครมะดีนะห์ในตัวเมืองนครมะดีนะห์แต่พอเวลาท่านนบีเห็นความอะไรฮะความตั้งใจของบรรดาซอฮาบะห์การเอาใจบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีก็เข้าบ้านไปแล้วก็สวมเสื้อเกาะแล้วก็ออกมาหาบรรดาซอฮาบะห์พอเวลาซอฮาบะห์เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกสวมเสื้อเกาะออกมาแล้วเนี่ยเขารู้สึกนะฮะรู้สึกเสียใจว่าไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้
เห็นไปในทางที่ท่านนบีได้เห็นคือท่านนบีได้เห็นว่าเราจะตั้งค่ายที่นครมะดีนะห์แต่ซอฮาบะห์พยายามที่จะให้ท่านนบีได้พากองทัพออกไปที่นอกเมืองบรรดาซอฮาบะห์เลยบอกว่าอิสตักเราะฮนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลัมยะกุลลานาซาลิกเราได้ทําในสิ่งที่ท่านนบีนั้นให้ท่านนบีไม่พอใจสิ่งที่ท่านนบีได้อะไรฮะไม่เคยชอบก็คือสิ่งที่ท่านนบีได้ท่านนบีอยากจะตั้งค่ายอยู่ในนี้แต่เราพยายามบอกให้ท่านนบีได้ออกไปเหมือนเราเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่บังคับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่พยายามที่จะให้ท่านนบีเนี่ยเอียงมาทางความเห็นของเราแล้วท่านนบีเนี่ยเราไม่ควรที่จะทําแบบนั้นฟะอินชิตะฟะกอดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิซอฮาบะห์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าหากว่าท่านต้องการก็ให้เราตั้งค่ายอยู่ในนครมะดีนะห์ก็ได้ฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเลยบอกว่ามายัมบะกีลินบียินอิซาลาบิซาละมะตะฮูอัยยะฎอฮาฮัตตายุกาติลท่านนบีได้บอกว่าไม่เป็นการบังควรสําหรับนบีเวลาที่สวมใส่ละมะก็คืออาวุธในการทําสงครามไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกราะไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะหมวกในการป้องกันหมวกในการทำสงครามหรือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่ามิดดาบหรือว่าโล่หรือว่าอะไรก็ตามอันนี้เรียกว่าละมาหมดเลยท่านนบีบอกว่าไม่เป็นการบังควรสำหรับนบีเนี่ยเวลาที่เขาได้สวมใส่อาวุธในการทำสงครามสวมใส่ชุดเกราะทำสงครามแล้วเนี่ยไอยะตออาฮาฮัตตายุกอติลไม่เป็นการบังควรว่าเขาจะถอดออกจนกว่าจะได้ทำการต่อสู้ไม่ต้องดูนะว่าตัวบทนี้เนี่ยที่อิบนุฮิชามได้รายงานมาเป็นตัวบทที่มึงบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้อยากจะออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูนอกเมืองแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อะไรฮะได้เอียงไปหาหรือว่าพยายามปฏิบัติหรือว่ายอมปฏิบัติในสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้มีความเห็นในส่วนมากก็คืออะไรฮะคือการออกไปเจอกับศัตรูในนอกเมืองตอนนี้ผมบอกให้เรารู้ถึงการให้เกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีการให้เกียรติบรรดาซอฮาบะห์ในการเอาความเห็นของบรรดาญะมาอะห์ซึ่งถ้าว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่อะไรฮะมีวะฮีหรือว่ามีหลักฐานในการฟันธงลงมาในการตัดสินในเรื่องนั้นเลยเพราะนั้นพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรูปแบบไว้ให้เราได้เห็นแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เราได้เห็นอะไรเห็นแบบอย่างในการที่พอเวลาที่เรามีความตั้งมั่นในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเนี่ยเราก็ต้องอะไรฮะมีการอย่ามีการตรดุดอย่ามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ให้เรามีความมั่นใจในเรื่องนั้นแล้วแต่ว่าการต่อรองสภาโนตายละแล้วก็ให้จัดการทำในสิ่งในเรื่องนั้นเลยพี่น้องฮะแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยศัตรูได้มาจำนวน 3,000 คนแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตรียมจัดกองทัพไปเนี่ยประมาณ 1,000 คนเพราะนั้นตรงนี้ทำให้เราได้เห็นว่ากองทัพของมุสลิมกับกองทัพของพวกกุฟฟาร์เนี่ยได้มีจำนวนไม่เท่ากันจำนวนของเราเนี่ยได้น้อยกว่าพวกกุฟฟาร์อย่างมากมายซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อันฟาลเป็นการให้กำลังใจกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ายาอัยยูฮันนบีฮัรรุดิลมุอ์มินีนอะลัลกิตาลโอ้บรรดานบีเอ๋ยโอ้นบีเอ๋ยเจ้าจงส่งเสริมบรรดามุอ์มินในการทำสงครามอียากุมมินกุมอิชรูนซอบิรุนยักบูมิอะเตนหากว่าพวกเจ้ามี20คนที่มีความอดทนเจ้าก็จะสามารถที่จะชนะ200คนได้วะอียากุมมินกุมมิอะตุยักบูอัลฟัมมินัลลซีนกัฟรูบิอันนะฮุมกอมุลลายัฟกะฮูนหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายมีจำนวน100คนเจ้าก็จะสามารถที่จะชนะ 1,000 คนได้จากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีความเข้าใจแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยอัลอานะคอฟฟะฟัลลอฮุอันกุมอะลิมาอันนะฟีกุมฎอฟาแต่ในตอนนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผ่อนให้กับพวกเจ้าและพระองค์ได้รู้ว่าพวกเจ้านั้นเป็นกลุ่มชนที่มีความอ่อนแอฟะอียกุมมินกุมมิอะตุนซอบิรตุยะกลิบูมิอะเตนหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายมี100คนก็จะสามารถมี100คนที่อดทนนะจะสามารถชนะ200คนได้วะอียกุมมินกุมอัลฟุยะกลิบูอัลฟัยนิบิอิซนิลลาห์และหากพวกชนเท่าไหร่มีจำนวน 1,000 คนก็จะสามารถชนะ 2,000 คนได้ด้วยความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุมะอัสซอบิรีนและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์จะทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่มีความอดทนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงชัยชนะเคียงคู่กับความอดทนกับการตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในอิสลามเนี่ยจำนวนคนเนี่ยไม่ใช่เป็นหลักแต่หลักในการที่เราได้รับชัยชนะก็คืออะไรฮะคือการที่เราได้มีอีหม่านและการที่เราได้อดทนเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะกับสงครามอุฮุด
นะในการเผชิญหน้ากันระหว่างศัตรูกับบรรดามุสลิมสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะอัสลามุอะลัยกุมวะนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม